แล้วโรยด้วยแป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำหมูทอดน้ำปลากันค่ะอุ๋ยจะใช้เป็นหมูสันนอก1กิโลค่ะจะใช้แบบที่เขาสไลด์ประมาณสัก5มิลประมาณนั้นนะคะนี่เลยค่ะให้หนาๆหน่อยไม่บางมากแล้วก็ไม่หนาเกินไปประมาณสัก5มิลได้ค่ะ1กิโลค่ะแล้วจะทำหมูเราให้นุ่มยังไงก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะให้เราเตรียมกระมังเลยค่ะแล้วใส่หมูเราลงไปเลยค่ะแล้วให้เราค่ะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเลยค่ะ1ช้อนชานะคะหมู1กิโลใส่แค่1ช้อนชาพอค่ะใส่เยอะเดี๋ยวหมูจะเฟื่อนนะคะให้ใส่ไป1ช้อนชาลงไปเลยค่ะและตามด้วยน้ำค่ะ1ถ้วยตวงใส่ลงไปเลยค่ะแล้วให้เราขยำขยำเลยค่ะขยำนวดไปเลยค่ะน้ำเขาจะค่อยๆแห้งไปเองนะการเติมน้ำลงไปจะทำให้หมูนะของเรานิ่มค่ะเพราะว่าเขาจะบวมน้ำนะเวลาทอดมาจะได้ไม่แข็งกระด้างค่ะนวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวน้ำเขาก็จะแห้งนะนวดไปจนกว่าน้ำเขาจะแห้งนะแบบเนี้ยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะแช่อย่างนี้ไว้ค่ะครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราหมักไปครบ30นาทีแล้วนะเราก็มาใส่น้ำปลาเลยค่ะเราจะใส่น้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสหมูค่ะ1ช้อนชาพอค่ะแล้วเราก็ขยำเลยค่ะขยำให้ทั่วเลยค่ะแล้วอุ๋ยก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อตัดให้มีรสชาติที่กลมกล่อมนะไม่ได้หวานเกินไปค่ะนี่เราก็จะตัดเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมค่ะให้เราใส่น้ำตาล1ช้อนโต๊ะแล้วเคาเลยค่ะให้ส่วนผสมละลายค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะอุ๋ยก็จะเพิ่มสีค่ะอุ๋ยก็จะเพิ่มสีด้วยซีอิ๊วดำนะอุ๋ยจะใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานไปหน่อยครึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนโต๊ะเพื่อให้สีสวยนะนี่ค่ะสีก็จะไม่ดำเกินไปให้ออกสีน้ำตาลนวลๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะหมักนะในตู้เย็นค่ะ1ชั่วโมงค่ะหมูเราจะได้มีรสชาติแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทอดกันค่ะหลังจากที่เราแช่ในตู้เย็นไว้1ชั่วโมงค่ะเราก็นำออกมาแล้วโรยด้วยแป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะอุ๋ยก็จะใส่เป็นแป้งทอดกรอบประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะ3ช้อนพูนนะใส่ไปเลยค่ะและตามด้วยน้ำค่ะ6ช้อนค่ะแล้วก็ให้เราค่ะเคาส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะให้มีแป้งเคลือบๆพอค่ะไม่ได้เน้นแป้งนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันร้อนค่ะให้เราใส่หมูลงทอดเลยค่ะนี่ค่ะพอเขาจะเหลืองนะเขาก็จะหลุดเองนะถ้าเกิดเขาไม่หลุดก็แสดงว่ายังไม่เหลืองนะปล่อยไว้ค่ะพอเหลืองเราก็กลับด้านเลยค่ะพอเหลืองเราก็ตักขึ้นเลยค่ะ
นี้ค่ะสำหรับหมูทอดน้ำปลาถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ